มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพทย์แถลงเอสกันตพงศ์พ้นขีดอันตรายหรือยังสรุปป่วยเป็นอะไรล่าสุดนะคะ22มิถุนายน2566แพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ออกมาแถลงถึงอาการป่วยของพระเอกดังเอสกันตพงศ์โดยนายแพทย์ได้เผยว่าเอสวูบหมดสติเพราะมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันขั้นรุนแรงแต่ว่าตอนนี้พ้นวิกฤตแล้วแต่ยังต้องดูอาการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและยังตอบไม่ได้จะต้องใช้เวลาฟื้นฟูรักษาร่างกายนานแค่ไหนเพราะขึ้นอยู่กับร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคนต้องมีการกายภาพบำบัดฟื้นฟูการใช้ความจำเราใช้ประเมินการทำงานของสมองแน่นอนว่ามีผลต่อระบบสมองการฟื้นฟูร่างกายเราต้องดูกันวันต่อวันว่าคนไข้อาการจะเป็นยังไงบ้างตอนที่ฟื้นขึ้นมาเอสอยู่ในภาวะสับสนคิดว่าตัวเองยังอยู่ในการทำงานอยู่แต่ฟื้นขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์แล้วประโยคแรกที่เอสเองฟื้นคริสติน่าได้พูดกับเอสว่าที่รักเราอยู่ตรงนี้ตอนที่ตื่นขึ้นมายังจำภรรยาไม่ได้แต่ตอนนี้จำภรรยาได้แล้วสามีภรรยากันถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีปัญหาเราต้องสู้ไปด้วยกันและไม่แสดงความอ่อนแอต่อหน้าลูกสาวแพทย์แถลงเอสกันตพงศ์พ้นขีดอันตรายหรือยังสรุปป่วยเป็นอะไรขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณเอสนะคะขอให้คุณเอสสุขภาพแข็งแรงไวๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ